ค่ะอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของโควิดเนี่ยนะค,ะ,คะโอมิครอนเนี่ยที่ตัวเลขของผู้ติดเชื้อก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะคอย่างที่ทราบว,ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะว่ามันแพร่เร็วใช่ไหมคัใช่ครับแต่ว่าการรุนแรงเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาเขาดูข้อมูลกันแล้วนะคะว่ามันก็ไม่รุนแรงโดยเพราะคนที่ได้รับวัคซีนกันไปแล้วนะคะคแต่อย่างไรก็ตามค่ะมันก็มีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะคะคคในบางจังหวัดนะคะอย่างเช่นอุบลราชธานีเนี่ยตามข่าวก็บอกว่า ขอความร่วมมือแล้วนะคะงดออกจากบ้านห้าทุ่มถึงตีสีนะคะแต่มีเงื่อนไขยยกเว้นเฉพาะคนที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพหลังจากเพราะว่าติดโควิดพุ่งต่อเนื่องนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณพงษ์รัฐน์พิรมรัฐ ะะก็ออกประกาศขอความร่วมมือนะคะประชาชนก็นออกจากบ้านเว้นแต่จําเป็นในการประกอบอาชีพตั้งแต่ห้าทุ่มถึงตีสี่ตั้งแต่วันที่8มกราคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปพร้อมสั่งปิด5หมู่บ้านในอำเภอน้ําขุนและอำเภอนาเยียที่พบคนติดเชื้อจํานวนมากเป็นเวลา14วันนะคะขณะเดียวกันเทศบาลนครอุบลราชธานีค่ะออกประกาศงดใช้ศูนย์สาธารณะทั้ง4แห่งในเขตเทศบาลนครอุบลราชธา,านีเป็นการชั่วคราวนะ,ะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังระบาด อย่างหนักแต่ว่ามีคนออกมาวิ่งนะคะ,ะโดยรอบสูนสาธารณะนะคะล่าสุดนะบผพผู้ติดเชื้อ554คนอยู่ระหว่างรักษา3,149คนนะคะตั้งแต่เกิดการระบาดรอบนี้มีผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้ฉีด<อ>วัคซีนติดเชื้อเสียชีวิตต่อเนื่องตั้งแต่วันที่5-7ถึงมกราคมเป็นรายที่3แล้วอันนี้ก็คือที่อุบลราชธานีนั่นเองส่วนจังหวัดอื่นๆก็ต้องดูประกาศของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะครับ